มเห็นว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติและเป็นกฎหมายปลอมในประเทศถ้ามีการชุมนุมเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยถ้าสังคมตั้งหลักตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะเกิดการปิดปากกันเองด้วยการบอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์เลวร้ายและเมื่อนั้นเนี่ยรัฐบาลเผด็จการสามารถทำทุกอย่างได้ทันทีใจนะคะอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะก็ต้องขอถามแต่ว่ายังไงแล้ววันศุกร์นี้ค่ะก็เรากำหนดให้ทางรัฐบาลเนี่ยเร่งประกาศพรด.การเลือกตั้งออกมาด้วยพรด.เนี่ยค่ะมีกำหนดเดิมเนี่ยว่าจะประกาศตั้งแต่2มกราคมที่ส่วนท่านหมายแล้วก็เป็นการศึกษาประกาศนะคะศุกร์นี้คือวันที่18มกราคมก็ล่วงเลยคะแนนมาความเสี่ยงคือว่าถ้ายังไม่มีการประกาศแล้วพรด.ยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งได้เนี่ยวันเลือกตั้งอาจจะถูกกำหนดเลยจากสิบมีนาและเสียงแยกกันแล้วเสียงแยกเป็นหัวข้อนะคะดังนั้นการเรียกร้องเรื่องนี้ค่ะก็ถือค่ะค่อนข้างสำคัญถ้าวันศุกร์นี้ไม่มีความชัดเจนมาถามเราก็ต้องมาคุยกันต่อนะคะก็ยังไงก็ยืนยันว่าจะมีการยกระดับของการรวมตัวแสดงพลังแน่นอนเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่ายกระดับไหมก็คิดว่าผู้คนรับรู้มากขึ้นอาจจะรับรู้มากขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าจะเป็นการชุมนุมโดยสันติวิธีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนที่น้ำมงเย็นวันเสาร์ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่มีความชัดเจนก็จะ